สโตรกเนี่ยก็แบ่งออกได้เป็นเส้นเลือดตีบหรือว่าเส้นเลือดแตกมักจะเป็นขึ้นมาทันทีคนไทยมีอัตราการเสียชีวิตจากโรคนี้เนี่ยค่อนข้างสูงการรักษาที่ดีที่สุดเนี่ยควรจะมาพบแพทย์ภายใน3ชั่วโมงหลังจากเริ่มมีอาการต้องมาดูก่อนว่าโรคหลอดเลือดสมองที่เป็นเนี่ยชนิดตีบหรือว่าชนิดแตกถ้าเป็นตำแหน่งที่สามารถรักษาด้วยการผ่าตัดก็สามารถทำการรักษาได้ด้วยการผ่าตัดแต่ถ้าเกิดว่าเป็นเส้นเลือดสมองตีบเนี่ยก็มียาให้ทางหลอดเลือดดำนะครับซึ่งสามารถลดความพิการหรือว่าอาการที่เป็นอยู่ได้ในกรณีให้ยาทางหลอดเลือดดำไม่ได้นะฮะอาจจะได้เป็นยาละลายลิ่มเลือดกินแต่ถ้าเกิดว่าเป็นคนไข้โดยทั่วไปก็มักจะได้เป็นแค่ยาต้านเกล็ดเลือดตัวหลอดเลือดสมองที่มันเสื่อมหรือไม่ดีคือมันตีบหรือแตกเนี่ยนะฮะมักเกิดจากการที่มีโรคประจำตัวบางอย่างอยู่เดิมหรือสูบบุหรี่เยอะเราก็ควรจะต้องหาปัจจัยเสี่ยงเหล่านี้เช่นมาตรวจสุขภาพทุกปีเราสามารถควบคุมเรื่องปัจจัยเสี่ยงเหล่านี้ได้เนี่ยโอกาสที่จะเกิดโรคหลอดเลือดสมองเนี่ยก็จะต่ำลงไปมาก